วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ครับ20นาฬิกาตรงที่นี่ THT 5เรื่อยไปจน50นาทีนะครับผมเหมชาติเยี่ยมจบกผู้ดำเนินรายการครับและในวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันครับในวันพุธศาสตร์ของไพ่ทาโร่กับอาจารย์มดท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดนะครับก็คงจะทราบกันดีครับว่าอาจารย์นั้นก็จะมีการเปิดไพ่ทำนายโชคชะตาของท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้สดๆครับโดยท่านผู้ชมนั้นก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับทางรายการได้โดยส่ง SMS เข้ามาร่วมยังรายการครับวันเดือนปีเกิดนะฮะรวมไปถึงเรื่องที่ท่านอยากจะทราบแล้วก็ส่งมาที่ SMS ที่ขึ้นให้หน้าจอนะครับและในช่วงที่3นี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีการเปิดไพ่ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ดูกันสดๆที่นี่ด้วยนะครับดังนั้นใครที่อยากจะทราบก็กดให้ติดกันแล้วกันนะครับส่วนใครที่จะไม่ติดไม่เป็นไรครับอาจารย์จะมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ลองโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ครับในเบรกแรกครับเราจะไปดูกันที่ในเรื่องของทาโร่ติวเตอร์กันก่อนครับตอนนี้เรายังอยู่กับอาจารย์สุทธิพัฒน์สมัยระบุญนะครับหรือว่าอาจารย์มดนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับในเราเจอกันวันพุธเราจะเจอกันที่นี่เรื่องของไพ่24ไพ่ทาโร่นั่นเองนะครับครับผมเดือนสิงหานี่ก็เข้าไปวันที่เท่าไหร่แล้ว20เนาะวันนี้20สิงหาคมอาจารย์วันเดือนมันเร็วเหลือเกินมันผ่านไปเร็วนั้นเราเช็คดวงเช็คโชคชะตาราศีของเราเนี่ยนะฮะในทุกๆสัปดาห์ก็คือในวันพุธจะต้องมีการเปิดไพ่วันนี้นะครับแน่นอนท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ใน7วันท่านจะต้องเกิด1วันอย่างแน่นอนวันคือวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนั้นก็จะมีตัวแทนมาเปิดไพ่ในรายการวันนี้มีท่านที่อยู่ห้องส่งครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเชิญเข้ามาเลยนะครับอาจารย์เริ่มต้นที่วันไหนก่อนดีฮะวันไหนก็ได้เข้ามาเลยวันไหนก็ได้ครับเชิญเลยครับหน้าคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับรอครับใครเกิดวันไหนเดี๋ยวรอเปิดหน้าเดิมๆก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมอาจารย์สามใบขอให้เป็นตัวแทนมันเกิดถูกต้องครับท่านที่เกิดวันอะไรเนี่ยนาทูลวันอะไรนะยังไม่ได้บอกวันเลยฮะวันจันทร์วันจันทร์นะโอเคอ่ะล่ะครับมีบางคนเขาจำวันไม่ได้ก็มีนะมาดูว่าวันจันทร์ไพ่ออกมาเป็นอย่างไรครับอ่ะดูกันหน่อยครับวันจันทร์นะครับใครเกิดวันจันทร์เนี่ยดูเลยครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยแล้วกันหยิบไพ่มาแล้วนะครับคนวันจันทร์เท่าที่ผมได้ดูแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นบนจอเนี่ยเป็นไงอาจารย์ไพ่วันจันทร์คนวันจันทร์เขาหงุดหงิดนะช่วงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีไพ่ควีนถือถ้วยความหงุดหงิดเกิดขึ้นในทุกๆเรื่องสำหรับคนวันจันทร์นะการเดินทางการทำงานแม้กระทั่งการเงินอะไรต่อมีอะไรนะครับคนวันจันทร์อย่างเมื่อท่านที่หยิบเมื่อสักครู่นี้รอบนี้รอบที่2แล้วใช่ไหมก่อนเข้ารายการหยิบไปรอบเปิดก่อนแล้วล่ะครับต้องแล้วมันเหมือนเดิมไหมกันเหมือนเดิมมาเจอดาบอยู่ไม่ไปไหนเลยมีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคหลายๆเรื่องไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้นะครับขอให้ใจเย็นๆแล้วก็อดทนนิดนึงนะครับคนวันจันทร์เดือนหน้าดีแน่ไม่ต้องกลัวครับเดือนหน้าสิงหาใช่กันยาอ่ะเชิญท่านต่อไปท่านต่อมาเลยครับวันอะไรฮะวันอะไรเมื่อสักครู่บอกวันจันทร์อารมณ์ไม่ค่อยดีเป็นไรเขามีเรื่องอะไรเขามีเรื่องข้องใจถูกต้องสามใบเลยสามใบครับนี่วันอะไรฮะวันอังคารครับอ่ะต่อด้วยวันอังคารตรงกันพอดีวันคือวันจันทร์จะหงุดหงิดในหลายๆเรื่องตอนนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของรายได้อะไรต่อมีอะไรนะครับการเดินทางกับวันอะไรฮะหงุดหงิดกับวันอังคารหรือเปล่าทำงานด้วยกันอ่ะดูวันอังคารเป็นยังไงดูไพ่กันหน่อยเชิญครับคนวันอังคารครับคุณผู้ชมอ่ะรอสักครู่นะวันอังคารขึ้นมาแล้วนะครับในดวงของท่านในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องการเงินใครที่เก็บเงินอยู่บอกได้เลยว่าคนวันอังคารนะคุณก็มีเงินเก็บนะแต่ถ้าคุณไปเสี่ยงหรือว่าไปลงทุนอะไรโดยที่ตัวเองไม่ถนัดรับรองว่ามีโอกาสเสียเงินแล้วก็ปวดหัวได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับ1เราไม่รู้2เราไม่ถนัด3เราไม่ชำนาญแล้วก็หลายๆเรื่องสำหรับคนวันอังคารนะครับถ้าคุณมีเงินเก็บให้อยู่นะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมในตอนนี้ต้องใช้เงินพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีคนรบกวนเปิดไพ่มาผมเห็นไพ่ห้อยหัวผมคิดว่าจะต้องมีเรื่องให้ปวดหัวแน่นอนนะครับถ้าใครดื่มก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแฮงแมนนะใครชอบดื่มนะช่วงนี้ก็ปวดเสียงเวียนก้าวกับการใช้เงินการเที่ยวเตะอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเพื่อนฝูงเยอะคนมาหนักข่าวต้องปวดหัวหน่อยนะฮะจนสตากรรมให้ได้ถามว่าดีไหม
ดีนะคนวังคาเรื่องการเงินเด่นที่สุดโอเคเอาละครับมีวันไหนต่อฮะเชิญครับเอาละอ้าวเป็นสุภาพสตรีบ้างปกติเราไม่ค่อยจะมีสุภาพสตรีเข้ามาเท่าไหร่นานๆมาสักทีวันนี้วันพุธวันพุธกลางคืนด้วยกลางคืนด้วยเอาละลุ้นกันครับมาดูนะครับจะหญิงหรือชายก็แล้วแต่นะเหมือนกันไม่ดันขอบคุณครับเหมือนกันละอ้าวเป็นตัวแทนคนวันพุธกลางคืนกลางคืนกลางวันเหมือนกันไม่ดันเหมือนกันครับเหมือนกันแล้วให้ทาโร่วันไหนก็ได้ทั้งนั้นเชิญครับครับโชว์ดูนิดนึงคนวันพุธครับดูนะครับมีดาบอีกแล้ว2เลยนะครับคนวันพุธในเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของใครคนที่ใกล้ตัวเรานะครับอาจจะมีเรื่องราวมีปัญหามาให้ต้องขบคิดต้องตัดสินใจแล้วก็มีเรื่องยุ่งๆเข้ามาพอสมควรนะครับไพ่ดาบต้อง2ใบเลยเพราะฉะนั้นคนวันพุธใจเย็นก็แล้วกันนะครับจะทำอะไรก็มีสติหน่อยนะฮะมันเป็นเรื่องของคนเรื่องของเพื่อนเรื่องของมิตรภาพเรื่องของคนใกล้ตัวที่คนวันพุธจะเจอเรื่องเงินเรื่องทองก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาบ้างเพราะว่าไพ่ดาบต้อง2ใบนะฮะมีดาบถึง2ใบด้วยกันคุณอาจจะต้องใช้เงินมากในช่วงนี้นะครับคนวันพุธเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขยันไว้ครับครับขยันไว้ก่อนมีเจอเรื่องคนเจอเรื่องงานเยอะหน่อยวันพุธผ่านไปแล้วฮะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีมั้ยครับพฤหัสถ้าไม่มีผมแทนนะเชิญครับเอาเลยวันพฤหัสผมแทนเลยนะอาจารย์วันพฤหัสเลยครับรอมานานหลายสัปดาห์แล้วเน้นๆมาคนพฤหัสเน้นๆไปเลยฮะ3ใบมือซ้ายนะคนวันพฤหัสบดีนะครับการอังคารพูดผ่านไปแล้วนะครับเด่นเรื่องอะไรบ้างดูนิดนึงอาจารย์เอาละมาดูกันหน่อยนะฮะใครที่เกิดวันพฤหัสนะครับคุณผู้ชมครับไพ่ออกมาแล้วนะครับวันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสนะครับมีอัศวินนะครับถือไม้นะครับลุยไปข้างหน้างานของคุณที่จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วก็อยู่ไม่เป็นที่นะครับมีความหงุดหงิดบ้างนะขึ้นมาอีกแล้วนะคุยนอกครับหงุดหงิดรถติดเมื่อกี้เนี่ยเหรอครับคุณจะเจอกันทั้งสัปดาห์เลยครับเรื่องรถติดอะรถติดฝนฟ้าแล้วอะไรอีกคนยืมตังหรือเปล่าด้วยจะเป็นอย่างนี้นะคนพฤหัสความมั่งคั่งในตัวเราพอจะมีอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับขยันให้เก็บหอมออมเอาไว้เยอะๆนะฮะจะออมด้วยเงินสดหรือจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ซื้อไปเลยทองยิ่งลงอยู่ตอนนี้นะสามารถเก็บได้นะครับครับรวมท่านอื่นๆด้วยในวันพฤหัสบดีนะครับถูกต้องเรื่องของงานเป็นเรื่องของที่คุณคนวันพฤหัสจะต้องลุยไปข้างหน้าเหมือนเดิมช่วงนี้หนักไหมฮะงานจะเพิ่มมากขึ้นได้เงินจะเพิ่มด้วยไหมฮะเงินตามมาทีหลังเป็นอย่างนั้นงานไปก่อนยังดีที่มีเงินตามมาถ้าเงินไม่ตามมานี่แน่นอนแย่เลยถือว่าดีในเรื่องงานวันศุกร์ครับนี่ตัวแทนวันศุกร์ไหมฮะมีไหมครับเชิญครับมาแล้วสุดหล่ออีกท่านหนึ่งคนวันศุกร์ครับคุณผู้ชมมือซ้ายเลยครับ3ใบเท่าที่ดูมาเปิดมาตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยโควันอังคารเรื่องเงินจะเป็นดวงที่ค่อนข้างจะไปเกี่ยวข้องเยอะนะฮะวันอังคารนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินหนักใช่เอาละครับวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ครับเชิญครับอาจารย์ดูไพ่ครับเอาละครับคนวันศุกร์นะครับในช่วงนี้ทำบุญทำทานอะไรเอาไว้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือผลที่ทำนั่นเองถามว่าดีไหมก็ค่อนข้างดีนะครับคนวันศุกร์นะคนวันศุกร์ในช่วงนี้จะเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลือกเอาแล้วกันเอาเท่าที่ชอบนะฮะเท่าที่เราชอบเท่าที่เราถนัดนะครับใครที่ถนัดงานด้านไหนค้าขายก็ขายไปนะครับใครที่ถนัดด้านการทำงานเป็นลูกจ้างก็ทำไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของจิตใจเรื่องของคนใกล้ตัวนะครับหรือว่าเรื่องของคนที่เป็นโสดนะฮะคนวันศุกร์นะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าหล่อเลือกก็ได้สวยเลือกก็ได้แล้วแต่เลือกนะฮะผมเคยเห็นมันมีไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยไพ่สี่ถ้วยกำลังจะถามอาจารย์อยู่พอดีว่าคืออย่างนี้ที่เห็นบนจอเนี่ยเราจะกอดอกแล้วก็เหมือนกับนิ่งพิจารณาพิจารณาถ้วยแล้วถ้วยใบนั้นลอยอยู่อาจจะมีคนใกล้ตัวยื่นอะไรให้คุณแล้วคุณก็ยังถือว่ายังลังเลยังไม่โอเคอะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะคิดดูก่อนไต่ตองดูนะครับคือมีเรื่องคิดเยอะคนวันศุกร์นะฮะในช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรครับใช้สมาธิให้ดีแล้วเราก็ค่อยๆเลือกในสิ่งที่เราถนัดหรือเราชอบจริงๆนะฮะเรามาดูวันไหนต่ออาจารย์วันเสาร์ถึงวันเสาร์ใช่ไหมอาจารย์เกิดวันไหนนะฮะวันศุกร์วันศุกร์อาจารย์ตัวแทนอาจารย์เปิดไปแล้วนะเปิดไปแล้วมาถึงวันเสาร์ครับเดี๋ยวมีอีกท่านนึงมารอสักครู่ถ้าผมเดาไม่ผิดเดินมาแล้วต้องมีเรื่องการเงินแน่นอนเลยเข้ามาแล้วเดี๋ยวเอาคนมาเลยเอ่ยวันอะไรฮะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เอาใหม่ครับล้างไพ่นะเชิญครับเชิญเลยจ้าคนวันเสาร์3ใบนะฮะคนที่เกิดวันเสาร์นะครับวันนี้เรามีผู้หญิงมา2คนในรายการเอาละ
ผู้ชายก็ดูได้เหมือนกันนะครับใครที่เกิดวันเสาร์มาแล้วครับโชว์เลยครับเป็นยังไงบ้างคนวันเสาร์นะครับผมเห็นแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วก็ใฝ่ฝันเอาไว้คนวันเสาร์นะครับอาจจะเป็นลาภก้อนใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคุณก็มีโอกาสที่จะไขว่คว้าหามาได้เหมือนกันนะครับคนวันเสาร์มันจะดีเด่นในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับท่านที่มาหยิบเมื่อสักครู่นี้ก็เราก็เห็นแล้วนะครับความเป็นอยู่การกินอยู่หรืออะไรต่อมีอะไรอ่ะมันมีลาบปากเข้ามาเยอะไพ่ที่นอนอยู่เนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าอาจจะมีเรื่องความเจ็บป่วยเข้ามาวันนี้เกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวคนนี้จะเป็นเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดมากแล้วกันนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับ คือเขาจะอาจจะเป็นคนใจร้อนแล้วก็มีความต้องการอะไรมากมายเยอะแยะไปหมดก็คือไพ่นี้ให้นอนหรือใจเย็นๆได้ครับคือให้มีสภาวะอยู่กับตัวเองนะครับ อย่าพูดง่ายๆว่าถ้าอ่านตามไพ่บนจอเนี่ยอย่าไปเพ้อฝันอะไรมากนะฮะไอ้สิ่งที่ต้องการไว้มันยังมาไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีคนช่วยอยู่เนี่ยคุณจะไปตามฝันที่คุณต้องการได้นั่นคืออาจจะเป็นคุณอยากจะต้องการได้อะไรสักอย่างในช่วงนี้นะครับเป็นทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่คุณใฝ่ฝันมานานนะถามว่าได้ไหมมันมีโอกาสนะฮะมันมีโอกาสแต่คุณอาจจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นประมาณนั้นวันอาทิตย์จันเอาละมีวันอาทิตย์ไหมวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมวันอาทิตย์ถ้าไม่มีอาจารย์เลือกให้เลยครับไม่มีนะครับวันอาทิตย์มาเลยครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมมาแล้วอันดับแรกของคนวันอาทิตย์เนี่ยเห็นอะไรแล้วผมเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณควรทำในช่วงนี้คือเขาเรียกว่าทำบุญกันให้เยอะๆนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ากรรมอะไรมันเข้ามาประเดประดังหาตัวเราเยอะเหลือเกินในช่วงนี้นะฮะคนวันอาทิตย์โดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าสูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วอย่าไปเรียกหรืออย่าไปกังวลหรือไปอะไรอวรมากมายนักนะครับคนวันอาทิตย์คุณอาจจะสูญเสียใครบางคนไปหรือว่าเสียเงินก้อนใหญ่หรือเสียคนรักไปเป็นเรื่องของการสูญเสียแต่อย่าไปวอรี่มันใช่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นนะครับหรือใครที่กำลังเจออยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ก็พยายามแล้วก็ทำใจรับมันนะฮะคุณอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปแต่ไม่เป็นไรครับในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าก็โชคดีอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่สูญเสียทุกอย่างทุกอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจะมีอะไรมาชดเชยมันเสียไปคนเราก็มักจะมีบางอย่างได้มานะฮะคนวันอาทิตย์เอาบอกได้เลยว่า คุณอาจจะมีโอกาสได้โชคนะครับนี่คือในเบรกแรกครับทาโร่ติวเตอร์ใน7วันดูเป็นอย่างไรกันบ้างก็ดูค่าเฉลี่ยของแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะเปิดไพ่กันในทุกๆสัปดาห์นั้นใครที่เกิดวันอะไรก็ตามอาจารย์ก็จะเป็นตัวแทนในการเปิดไพ่แล้วก็มีตัวแทนจากในห้องส่งครับตามวันเป็นคนที่เลือกให้กับท่านแล้วในช่วงหน้าครับเราไปติดตาม24 2คนนะครับธุรกิจจะเป็นอย่างไรน่าลงทุนหรือไม่ทองหุ้นเศรษฐกิจตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมากันในเบรกหน้าครับ